มันเลิศมากสี่สาวปิงปองไทยอันบ็อกซ์โทรศัพท์มือถือที่ระลึกจากฝ่ายจัดเอวกีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 16:14 น.การ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสาวชาวไทยโพสต์คลิปอันบ็อกซ์ของขวัญจากฝ่ายจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกโดยไฮไลท์อยู่ที่โทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ซัมซุงโดยในคลิปดังกล่าววรรณวิสาพร้อมด้วยทิพย์อรวรรณภารนังหญิงสุธาสินีเสวตบุตรและบัวจินนิพาเสวตบุตรมาอันบ็อกซ์ของขวัญจากฝ่ายจัดการแข่งขันซึ่งไฮไลท์อยู่ที่โทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ซัมซุงที่เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของโอลิมปิกมอบให้กับนักกีฬาซึ่งภายในคลิปทั้งสี่สาวดูตื่นเต้นกับของขวัญที่ได้รับพร้อมเอ่ยปากชมโทรศัพท์มือถือดังกล่าวว่าสวยมากรวมถึงยังมีโลโก้โอลิมปิกบนตัวเครื่องดังกล่าวด้วยสำหรับโทรศัพท์มือถือดังกล่าวมาจากแบรนด์ซัมซุงโดยเป็นรุ่น Galaxy Z Flip 6 Version Special สำหรับมอบให้กับนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก2024 Galaxy Z Flip 6 Version นี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่มีรูปแบบบนตัวเครื่องที่พิมพ์ลายโอลิมปิกเข้าไปมาพร้อมกับตัวเครื่องสีเหลืองทองนอกจากนี้โทรศัพท์ในเวอร์ชั่นดังกล่าวจะมาพร้อมกับแอปและ Samsung Wallet ที่โหลดเอาไว้ให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้นักกีฬาเดินทางได้สะดวกรวมถึงบัตรโดยสารแบบไม่จำกัดด้วยลินทิพรยินดีนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแรง 40% นำโพไลน์ทูเดย์สะท้อนประชาชนเห็นผลงานการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 10:58 น.ลินทิพรยินดีนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแรง 40% นำโพไลน์ทูเดย์สะท้อนประชาชนเห็นผลงานรัฐใช้งบกลางแก้ปัญหาตรงจุดหวังวันที่1สิงหาคมนั้นดิจิทัลวอลเล็ตต่อยอดความสำเร็จวันที่21กรกฎาคม67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของนักการเมืองประจำเดือนนกค.0.2567ซึ่งสำรวจโดย Line Today นางสาวลินทิพรกล่าวว่าผลสำรวจโดย Line Today นี้มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านการยืนยันตัวตนไม่น้อยกว่า 2.1 หมื่นคนซึ่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้รับคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับ1ถึง 8,742 คะแนนคิดเป็น 40.13% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่มีตัวเลือกการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าคะแนนนิยมนี้สะท้อนว่าประชาชนเห็นและสัมผัสได้ถึงผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นในการทำงานของรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสามารถจัดตั้งรัฐบาลนำพาประเทศพ้นภาวะสุญญากาศหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดจนเข้าบริหารโดยปราศจากกฎหมายงบประมาณที่ล่าช้ามาแต่เดิมโดยยึดหลักสอบถามหารือสั่งการและติดตามต่อเนื่องก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี67ยิ่งเมื่องบประมาณ67ได้รับการอนุมัติอาทิงบกลางในวงเงิน 7.6 พันล้านให้สทน.ช.รับมือน้ำท่วมปี2567และน้ำแล้งปี2568และวงเงินกว่า272ล้านบาทแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันลดฝุ่น PM 2.5 ทั้งหมดมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดจนประชาชนสัมผัสได้และสะท้อนผ่านคะแนนความนิยมในวันนี้นางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าในฐานะส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนอกจากจะขอแสดงความยินดีแล้วต้องขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลไม่หยุดอยู่เท่านี้
แต่ต่อยอดความสำเร็จต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโครงการเติมเงินด้วยดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่เตรียมเปิดลงทะเบียนวันที่1สิงหาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งระบบต่อไปโพในครั้งนี้ที่มีผู้ตอบจำนวนมากและผ่านการยืนยันตัวตนแท้จริงคือกระจกสะท้อนหัวใจประชาชนที่ยอมรับผลงานรัฐบาลตั้งแต่ยังไม่ครบปีแรกและพร้อมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาถือธงนำประเทศดำเนินนโยบายต่อไปให้สำเร็จในฐานะนักการเมืองที่หนึ่งในใจคนไทยในขณะนี้นางสาวลินทิพรกล่าวโมเมนต์สุดฟินโฟร์ไทม์ไทยถามกันกลางคอนเสิร์ตอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมบันเทิงวันที่21กรกฎาคม2567 11นาฬิกา17นาทีอดีตคู่รักโฟร์ไทม์ไทยร่วมงานกันอีกครั้งหลังเลิกราแจกโมเมนต์สุดฟินกอดคอกลางคอนเสิร์ตขณะร้องเพลงอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมผ่านพ้นไปแล้วกับวาไรตี้ซีรีส์คอนเสิร์ตใหญ่ตัวร้ายกับนายหัวโจกนำทีมโดยเต๋าสมชายปานธนพรทำไทยโฟสกลรัตเบนชลาทิตมาเรียมเกรตั้มวราวุธสานินิพาพรนุกธนดลและจ๊ะนงพนีณ UOB Leafชั้น6 EMSPHERE ซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ประกาศรายชื่อคู่ที่หลายคนอยากจะเห็นโมเมนต์มากที่สุดคงหนีไม่พ้นอดีตคู่รักอย่างโฟร์ไทม์ไทยเพราะหลังจากที่ทั้งคู่เลิกรากันไปก็ยังคงมีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยที่ยังมูฟออนไม่ได้หวังเล็กๆให้ทั้งสองคนกลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งในคอนเสิร์ตนี้ก็มีเหล่าคนดูต่างถ่ายโมไมของทั้งคู่ลงโซเชียลมากมายและหนึ่งในความฟินคือจังหวะที่โฟกอดคอไทม์ไทยขณะร้องเพลงอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมเรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอนถือเป็นอีกหนึ่งความน่ารักระหว่างมิตรภาพของทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าคำตอบของโฟร์ไทม์ไทยจะอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมแต่ที่แน่ๆโมเมนต์ดังกล่าวดูเหมือนว่ายิ่งทำให้แฟนๆจากที่ลุ้นเบาๆกลับมาลุ้นหนักขึ้นแอบหวังอยากเห็นอดีตคู่รักโฟร์ไทม์ทันกลับมาคืนดีกันขอบคุณภาพจาก TikTok กามิกาเซ่ขีดล่างมิวสิก TikTok มุกขีดล่างเฮา